ก็คู่ในเวลา20นาฬิกานะครับของเกมวันพุธคู่ของตำรวจกับไชน่านะครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยไชน่านี่กลายเป็นว่าต้องตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่แล้วจังหวะได้ลุ้นประตูก่อนนะครับของเพื่อนตำรวจเจ้าบ้านครับครึ่งแรกเนี่ยมาดีนะครับมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งจังหวะนี้การทะลุมาในกรอบแล้วก็เป็นดูดูนะครับหรือเอ็ดอูโดยิงลูกนี้ไปเข้ามือของสาประตูกิตสกอร์แล้วเนี่ยอย่างที่บอกมาเป็นชุดเลยแล้วทางฝั่งขวาวันนี้เล่นได้โดดเด่นนะครับซอนยูตราดเปิดมาให้ปกเก้าได้โขกในกรอบครับแต่ว่ากิตสกอร์มันยอดเยี่ยมยืนตำแหน่งดีใช่ครับช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าลูกนี้แนวรับพลาดแล้วนะฮะการประกบตัวนี่หลุดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ากิตสกอร์ก็ยังช่วยไปได้โยนดีนะครับลูกนี้แล้วก็หม่งดีแล้วด้วยแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือผู้สาประตูยังมาอีกนะครับตำรวจจังหวะลุยขึ้นมาของปกเก้าแล้วได้ยิงไกลไปฉลับครับฉลับรัชพลแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่ทางด้านของกิตสกรช่วยไปได้3แล้วครับ3เซฟแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยต้องชมเขาซะหน่อยวันนี้ยินดีครับวันนี้ปกตินี่ถือหมอนเลยฮะวันนี้ดีฮะนะฮะครึ่งเวลาแรกนี่เป็นตำรวจที่ลุยนะแต่ครึ่งหลังครับเริ่มต้นมา10นาทีเพื่อนตำรวจมาโดนลูกนี้คือก็ต้องเห็นใจด้วยว่าโดนลักษณะนี้ก็หมดสิทธิ์จริงๆนะฮะปีนี้การทำประตูนี้ลักษณะนี้หลายตัวหลายครั้งนี่เป็นประตูเลยนะครับฉลับบ้างสกัดผิดเหลี่ยมบ้างเห็นกันบ่อยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายเป็นลีอุนจินนะครับที่ดูแล้วเปิดแน่นอนนะฮะดูแล้วแต่ว่าบอลเนี่ยไปฉลับทางด้านของสรันยูนี่คือจังหวะฟุตบอลจะได้ประตูเหรอครับอย่างนี้แหละครับเปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้โหฉลับไปแล้วมันไปเข้าเสาสองซะด้วยนะประตูยืนอยู่เสาแรกนะครับพอนำแล้วตำรวจก็ลุยแต่กลายเป็นว่าการสวนกลับของชัยนาทมันดูชัดเจนกว่านะครับจังหวะอัดลูกนี้ก็เรียดออกไปคือหลังจากนำแล้วเนี่ยชัยนาทใช้จังหวะสวนกลับลักษณะเนี้ยหลายต่อหลายทีแล้วก็เป็นคนนี้นะครับที่มีบทบาทมากในจังหวะสวนกลับบัวใหญ่เลยนึกว่าจะได้เตะมุมนะครับจังหวะสวนกลับมายิงไปติดอดุลหมื่นสมานแต่ว่าผู้สินไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้ให้เตะครับลูกนี้แล้วก็ยังมีลูกตั้งเตะนะครับครึ่งแรกเนี่ยมีอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์ครึ่งหลังโดนเปลี่ยนตัวออกไปแต่ว่าก็ยังมีสุบัญญาที่คอยเล่นลูกตั้งเตะอยู่นะครับเปิดมาตรงนี้ก็จังหวะอดิศักดิ์กลิ่นตัวสุ่มนะครับโฉบนิดเดียวคือจังหวะนี้โดดไม่ถึงบอลด้วยนะครับนิดเดียวจริงนะฮะนี่คือครึ่งหลังนี่กลายเป็นไฮไลท์เป็นของชัยนาทหมดเลยครับปรับเปลี่ยนกันแบบคนละเรื่องเลยนะฮะแล้วจังหวะอีกครั้งหนึ่งของอดิศักดิ์ที่หลุดเข้าไปในกรอบครับกลายว่าตัวจากแถว2เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในจังหวะจบมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตะลุยเข้ามานี่ครับจังหวะให้ทะลุช่องสวยมากครับเกมรับของตำรวจก็ดูแล้วพยายามที่เอาประตูคืนมากกว่านะครับตอนนี้พยายามที่จะลุยแต่ว่าพอมาเสียบอลง่ายๆอีกครั้งนึงครับของอดิศักดิ์ที่ยิงตรงนี้น่าเสียดายคืออดิศักดิ์นี่ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสมี3ครั้งแล้วล่ะดูจากตรงนี้นะคนเดียวเลยนะครับ อาจจะต้องกลับไปทบทวนดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวแต่ที่สุดแล้วครับทางด้านของชัยนาทมาได้ประตูปิดฝาเลยครับ5นาทีสุดท้ายสุมัญญาครับจังหวะโฉบขึ้นมาแต่ว่าเราอย่างที่เราเห็นว่าอยู่ในกรอบเนี่ยมีลักษณะการโฉบเข้ามานี่หลายทีแล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้จังหวะสักทีนี่คัดแล็กกลับมาเลยนะฮะแล้วก็เสร็จเลยครับจังหวะจ่ายนี่ก็เป็นลีฮุนจินนะฮะแอดซิดเป็นคนยิงประตูแรกครับแล้วก็เป็นคนแอดซิดลูกนี้ครับก็ต้องบอกว่าสุรเชษฐ์เนี่ยรู้นะครับก็เลยปล่อยให้ด้านหลังนี่ถ้าฝืนเล่นอาจจะไม่ได้ประตูก็ได้ตำรวจเองก็มีจังหวะจะแจ้งที่สุดคือลูกนี้ครับแล้วก็ยิงได้สวยมากนะครับธนาชนะบุตรช่วงท้ายแล้วครับจะหมดเวลาอยู่แล้วในช่วงทดเวลาธนาชนะบุตรยิงหักข้อตรงนี้เข้าไปเป็นตัวสำรองด้วยนะครับธนาในเกมนี้ลงมาแล้วก็ยิงประตูตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ2แต่ว่าก็ไม่ทันแล้วสำหรับเพื่อนตำรวจนะครับก็จบเกมนะฮะเป็นทางด้านของชัยนาทนะครับเอาชนะทางด้านของเพื่อนตำรวจไปได้2ประตูต่อ1นะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น